สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโบ๊ทนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนิดนึงหลังจากที่ได้ตัวการ์ดของ1080มา GTX 1080แล้วก็แม่อะไรแม่ไม่ได้เลยฮะเราต้องทดสอบ 4K นะครับกับทีวี55นิ้วนะฮะกับเกมอะไรดี GTA นะโอเคโอเคคนคอนโทรลเข้าเลยฮะ GTA เลยครับต่อ 4K นะครับอันนี้ 4K นะฮะไม่ใช่1080นะครับ1080อยู่จอล่างนี่นะโอเคระหว่างตัวเกมกำลังโหลดนะครับปล่อยกันเดี๋ยวเรามาลองมาดูไฟกระพริบการหน่อยแฟนสตาร์ทอยู่นะเนี่ยไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอชมคลิปแบบว่าเต็มๆกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคมาละคราวที่สตอรี่โหมดเลยครับผมแน่นอนนะเฟรมเรทตอนโหลดนี่มันต้อง60อยู่แล้วครับเห็นยังพอ ไม่มีอะไรครับปกติ7มัน60อยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวจะปรับเซตติ้งให้ดูนะจะเปิดแม่งให้หมดเลยครับจะดูที่ 4K มันจะวิ่งได้ขนาดไหนหลังจากที่ผมลอง1080ไปเนี่ยใครที่ดูแชร์ใครที่ดูเค้าเรียก Facebook ผมอยู่เนี่ยมันวิ่งอยู่ประมาณสัก30กว่าตอนนี้ดูเซตติ้งให้หน่อยครับเจ้าหน้าที่เปิดเซตติ้งให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงฮะโอเคเดี๋ยวผมขอปรับกลางๆหน่อยไปที่กราฟิกก่อนปรับเป็นยังไม่ได้ปรับเลยปรับเป็น 4K ครับอู้หมื่นเมกไม่พอครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวปรับ resolution เป็นนี่ก่อนเดี๋ยวคันเซอร์ปรับ resolution เป็น 1080 ก่อนอันดับแรกเอาโอเคอันนี้ลงเอาตัวเฟรมสเกลลง memory ไม่พอครับเอาเป็นสเกลเพิ่มอีกเมื่อกี้สงสัยสเกลเยอะเกินใช่ไหมเมื่อกี้สเกลเยอะเกินครับแอปพลายโอเคไปที่สเกลไปที่advanced เองไปที่เพิ่มสเกลดิเพิ่มสเกลเฟรมสเกลสกอร์ลิงคือเดี๋ยวเอาพอดีเนี่ยแหละเอา5:6แหละมันไม่สุดก็ไม่เอาได้เดี๋ยวไล่คอนฟิกให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคไล่คอนฟิกที่ก่อนออนเดี๋ยวไล่ชาโดว์ไปที่แอดวานซ์ก่อนทีละอย่างไปที่แอดวานซ์กราฟิกแอดวานซ์กราฟิกซ้ายมืออ่ะไปที่ตัวนี้ก็ได้ไล่เลยออนเลยออนเวอรี่ไฮที่เอเวอรี่ไฮมีสุดแค่ไหนสุดเวอรี่ไฮนะโอเคสุดเวอรี่ไฮเปิดไปไฮเอาเวรี่ไฮโอเคเอาต้าสูงสุดละโอเคเวรี่ไฮตัว MSAA คูณ8ไปไล่ไปเรื่อยเปิดให้หมดดึงมาเป็นอัลต้าเกมดิฟนี่ไม่ต้องมั้งเอ้ยไม่ใช่ไอ้ข้างบนคืออะไรเนี่ยมอชั่นบอร์ไม่ต้องโอเคคูณ16เวรี่ไฮโอเคแล้วก็ FHI สเปซบาร์โอเคไปที่ Advanced Graphic หน่อยให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงก็จะเปิดรอง Shadow on นะครับ High Resolution on High Detail Storming on นะฮะแล้วก็เลื่อนให้สุดทุกอย่างครับผมกิน Memory ไป Memory การ์ดจอไปประมาณเกือบ7 กิกนะฮะโอเคเซฟครับ Apply โอเคลองมาเล่นดูเฟรมเรทร่วงไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวกดเป็นกดผิดไปก่อนทำคีย์ตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนะดูเฟรมเรทนะเฟรมเรทตอนนี้อยู่ด้านบนเนี่ยอยู่ประมาณโอ้ล่วงนะครับล่วง 4K นะครับอย่าลืมนะ 4K ภาพละเอียดที่สุดนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่24เฟรม per second ครับ24 23อ่ะอาการรู้สึกเป็นไงคนเล่นเป็นไงบ้างหน่วงไหมลื่นหรือหน่วงลื่นเลยลื่นเลยอ่ะไม่รู้สึกเหนื่อยอ่ะมีหน่วงๆหน่อยๆป่ะไม่หน่วงไม่หน่วงลองคอบ้างเลยไม่น่าจอยแล้วต่อเพื่ออะไรเดี๋ยวก็ดีแล้วก็ลองสะบัดเมาส์ดิสะบัดเมาส์ดิมันรู้สึกเป็นไงก็โอเคไม่แต่ว่ารู้สึกแบบหน่วงๆกันหน่อยมั้ยน่าจะหน่วงหน่อยๆอยู่แล้วล่ะเพราะเฟรมเรทมันร่วงต่ำกว่า30ใช่มั้ยหรือเฉยๆก็ปกติ
ลองวิ่งดูดิลองขับรถเร็วๆดูเดี๋ยวผมจะดูเฟรมเรทนะเฟรมเรทตอนนี้เนี่ยถ้าดูอยู่ด้านซ้ายบนเพื่อนๆคงไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองพากไปวิ่งไปเลยเต็มที่นะครับเฟรมเรทตอนนี้วิ่งอยู่24กับ23นะฮะยังไม่มีดรอปนะครับมีปืนมีอะไรยิงระเบิดอัดไปหมดอันนี้ก่อนเลยเบิร์นอันแรกเบิร์นครับอันแรกเบิร์นยางครับเบิร์นยางเฟรมเรทอยู่ที่23ฮะ22ล่วงครับ23 22โอเคต่ำสุด22นะครับไม่ล่วงเท่าไหร่ไม่ล่วงเท่าไหร่ถ้าจะเบิร์นยางนี่ต้องมี Need for Speed ป่ะต้องใส่ซื้อ Need for Speed มาลองเลยไปฮะตอนนี้24เฟรมครับเฟรมเพอร์เซคครับอย่าลืมนะฮะนี่เป็น 4K นะครับไม่ใช่ 1080p นะครับเหมือนกดแล้วมันจะต้องรีเลย์นิดนึงเนี่ยอ๋อมีดวงหน่อยๆใช่ไหมมันปกติอยู่แล้วล่ะเราเล่นปรับสักเกือบสุดทั้งหมดอะแม่ถ้าเมมโมรี่ไททันเอ็กก็ไม่พอมั้งนะไททันเอ็กมันเมมโมรี่12มันต้องเป็น 1080 SLI เนาะ2ตัวพอ8216พอเหลือไททันเอ็กเยอะกว่านะไททันเอ็กเยอะกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอันนี้ไอ้1080GTX 1080 SLI ก็พอหรูละนี่ฮะเป็นการทดสอบเฟรมเรทไม่ต่ำกว่า24ครับไม่ต่ำกว่า23ครับมันอยู่24 23 24 23ตลอดฮะไม่มีต่ำกว่านี้เลย RPG ลองเล่นดูสิไม่เล่นไปหน่อยเดียวถือว่าโอเคอะโอเคเลยแหละถือว่าโอเคเลยเฟรมเรทอยู่ที่24 23นะฮะเนี่ยนี่ครับ24 23เล่นไปเรื่อยๆ24 23นะตอนนี้กำลังเล่นอยู่นะครับ24 23 4K นะฮะ GTA 4K นะครับผมจากที่เพื่อนๆดูก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่นะถือว่าก็ไม่หน่วงอ่ะหน่วงหน่อยเฟรมเรทมันล่วงหน่อยล่วงอ่ะไม่ล่วงอ่ะล่วงไปบ้างสุดเท่าไหร่มันก็อยู่24 23เนี่ยมันไม่ไปไหนเลยไม่ต่ำกว่า23มีเบิร์นยางที่เป็น22แค่นั้นเองไม่ถึง10ไม่ต่ำกว่า20แล้วก็ไม่เกิน24นี่แหละโอเคก็การรีวิวเบื้องต้นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาทำเป็นคลิปรีวิวทั้งหมดเลยโอ้เข้าป่านี่ล่วงครับเหลือ18ครับนี่เข้าป่าล่วงแน่นอนสำหรับเกม GTA เนี่ยถ้าใครอยากจะลองนะฮะว่าเครื่องโหดไม่โหดจริงๆเนี่ยเข้าป่าครับที่มีหญ้าเยอะนะฮะเฟรมเรทตอนนี้ 4K นะ 4K ตอนนี้ผมปรับเกือบสุดทุกอย่างมีอยู่อันนึงที่เป็นสเกลนะครับจะเป็น3:53:5หรือ4:6แหละนะตอนนี้เฟรมเรทควันตรงหญ้าเหลืออยู่ที่15นะครับนี่ฮะเห็นไหมสงสัย SLI แล้วป่ะสงสัยต้องเอามาเพิ่มอีกตัวเป็น SLI แล้วฮะพอก่อนโอเคก็ประมาณนี้รีวิวนะฮะเดี๋ยวไงจะผมมารีวิวเกมอื่นด้วยพวก Tomb Raider พวก GTA พวก Quantum Break แล้วก็ Ark Ark ด้วย Ark เดี๋ยวผมจะปรับ 4K ให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวจะดูนะสเปคของผมเครื่องก็เดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไปข้างล่างนะจะได้รู้ว่าเป็นสเปคประมาณไหนเฟรมเรทล่วงอยู่มาตั้งวนหน่วงเลยเขาใหญ่หน่วงแน่นอนหมาโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะฮะกับผู้รีวิวนะครับขอลาไปก่อนนะฮะยังไงชมต่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ